Ciao di Sorry, Fla, ha. impara la lingua italiana con noi. Vado a comprare lo yogurt. ฉันจะไปซื้อโยเกิร์ตนะคะคำว่าโยเกิร์ตเป็นคำผู้ชายนะคะคำนำหน้าก็คือโลนะคะโลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะพาทุกคนไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาดูเก็บผักป่าด้วยนะคะเดินยังไม่ทันออกจากเขตหมู่บ้านเลยนะมีอย่างหนึ่งให้แปลกใจมากนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นกันไหมดอกไม้สีม่วงนะคะกุ๊กไก่มองไม่เห็นนะเพราะว่ามันอยู่สูงบนกำแพงขึ้นไปนะคะดอกไม้สีม่วงเจ้าตัวนั้นนะคะมันออกดอกแล้วในเขตหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวเดินไปดูข้างบนกันว่ามันออกดอกหรือยังนะนี่นะคะคือต้นของเขานี่ดูหอมป่ากอนี้กอบุ่มเริ่มเลยนะต้นบุ่มเริ่มเลยนะคะถือว่าเป็นการมาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะนี่อากาศดีมากเลยมีแดดนะคะแดดจัดเลยนะร้อนนะคะแต่ว่ากูก็เอาแจ็คเก็ตมาด้วยนะเผื่อไว้นะคะเพราะว่าพอแดดมันเริ่มหมดเนี่ยอากาศก็จะเย็นขึ้นแล้วนะคราวนี้นะชายอิตาเลียนเดินผ่านไปผ่านมาเขาบอกเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรวะคนที่นี่เขาไม่ค่อยถ่ายวิดีโอกันนะคะแทบไม่มีเลยอะโหยแดดดีมากมีแต่ทุ่งอะมีแต่ทุ่งมีแต่ไร่สวนมะกอกนะคะนี่ข้างทางนี้ก็สวนมะกอกตรงนี้นะคะก็สวนมะกอกเนี่ยบ้านเนี้ยกูไก่เดินกี่รอบก็ชอบแอบมองเขาเลี้ยงไก่นะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะกูไก่สังเกตเห็นอะไรบางอย่างมันขึ้นแล้วโอ้นี่ไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปเปื้อนดินนี่นะคะหญ้าสนหางม้าใช่ไหมเอ่ยเนาะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะกำลังอ่อนๆเลยอ่ะมันเพิ่งขึ้นปีที่แล้วนะคะตอนที่มาดูมันแก่แล้วอ่ะนี่มันเพิ่งขึ้นแต่ว่าไม่กล้าเก็บนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างถนนเลยนะคะเก็บไม่ได้ฝั่งนู้นก็มีนะมันจะซุ่มตำแบบที่ใต้ต้นหญ้ากอหญ้านะคะปีที่แล้วเจอนะแต่เก็บไม่ได้อ่ะเจออีกแล้วนะคะนี่มันเพิ่งขึ้นจริงๆด้วยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาเต็มเลยนี่นะคะนี่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 อันนี้เลยนี่นี่เนี่ยโอ้กำลังขึ้นเลยแต่ก็อย่างว่าดีใจไปทำไมเก็บไม่ได้ข้างทางอ่ะมันสกปรกนะคะนี่คนจูงน้องหมามาคนเดินผ่านถุยน้ำลายเนาะผักหลายอย่างนะคะขึ้นข้างถนนแบบนี้เราก็ไม่เก็บนะคะไม่เก็บนี่ผักชนิดนี้กินได้อร่อยแต่ขมนะคะกุ๊กไก่ไม่ชอบเลยเพราะว่ามันใบมันสากนะโอ้โหได้ยินเสียงค่ะเวลาจับนี่สองต้นคู่กันเลยมีทั้งก้านเขียวและก้านออกม่วงๆแดงๆนะสังเกตใบนะคะนี่ผักชนิดเนี้ยป้ายุพินก็สอนให้เก็บแล้วก็กุ๊กไก่ก็ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือเอานะคะคือไม่ชอบกินเลยอ่ะเห็นไหมคะใบมันมีแบบหนามๆสักๆกินแล้วระคายลิ้นนะคะไม่ชอบนี่นะคะจะผักชนิดนี้ก็อร่อยพอใช้ได้นะกุ๊กไก่ไม่ค่อยโปรดปรานเท่าไหร่ที่เขาเรียกว่าผักติ้วฝรั่งนะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานนิดๆ นะอันนี้ก็คล้ายๆหน่อไม้นะคะกินมากไม่ดีบีบแต่เข้าไปข้าแต่งงานแล้วไว้จะให้ทุกคนดูนะคะดอกฟันสิงโตตอนเนี้ยมันมีอยู่เป็นหย่อมๆนะไม่ได้มีแบบขึ้นเยอะนะคะถ้าถึงฤดูของมันนะมันจะขึ้นเยอะออกเยอะเลยนะตอนนี้มีอยู่แบบตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยนะคะนี่ดอกฟันสิงโตนะคะนี่ต้นของมันใบของมันนี่ข้างทางกุ๊กไก่มีแหล่งเก็บนะเดี๋ยวเวลาขึ้นเยอะๆจะไปเก็บมาทอดนะคะทอดอร่อยมากปีที่แล้วก็ทอดไปแต่ใบมันไม่เอานะขมแบบขมมากอ่ะขมมากมายกินแทบไม่ได้เลยแต่ประโยชน์มากมายนะคะใบเขาเนี่ยเดินผ่านโบสถ์มาแล้วนะคะตรงนี้เป็นโบสถ์เล็กๆอีกหนึ่งโบสถ์นะคะชานเมืองต
รงนี้เป็นไร่องุ่นทั้งนั้นเลยไอ้เจ้าผักป่าหัวสีขาวๆนั่นนี่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 นะคะต้นแบบนี้รู้เลยหัวเล็กรีบเนี่ยเจ้าผักหัวสีขาวๆที่กูไก่บอกคล้ายๆมันแก้วเมื่อกี้นะคะมันชอบขึ้นแบบนี้เขาเรียกอะไรอะตามคันดินแบบนี้นะคะนี่เสียงโบสนะคะตีระฆังบอกเวลาเจ้าก็ได้เซร่ไปละโฟเซชั่นนี้เอิร์ธเซนวาติค่ะเอิร์ธเซนวาติE la conosce dell'erba selvatica? Sì, sì. È quella che si mangia questa qui o no? Sì, rapunzoli. Sì, rapunzoli. Sì, sì, cacialepre. Sì, sì, sì. Tanti tipi. Buonasera. Ce ne tanti tipi. Sì. Bene. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci. Khao khao ma tham na kha wa tham video arai a. Diao, tong plien pai dern fang nuun na kha.เพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางโค้งข้างหลังนี่นะคะเป็นทางโค้งโค้งแบบนี้อันตรายนะคะเพราะว่ารถที่นี่วิ่งทางเลนขวานะถ้าเราไปเดินตรงนู้นอ่ะรถที่มาสวนจากฝั่งนู้นนะคะมองไม่เห็นเรานะอันตรายนะคะทุ่งตรงนี้นะคะทุกปีเลยนะตอนที่ผักระปอนโซโลหัวสีขาวๆขึ้นนะคะกูไก่เห็นมีคุณลุงคนนึงมาเกือบทุกวันเลยนะถือถุงใบใหญ่นะคะมาเก็บที่ทุ่งนี้บ่อยมากเห็นต้นหญ้าชนิดนี้สวยมากมีขายด้วยนะคะนี่มีขายที่ร้านขายต้นไม้นะคะมีราคาด้วยนะมันคือวัชพืชนะคะนี่สวยมากเลยนี่นะคะตำแยฝรั่งขึ้นเยอะมากเลยอ่ะกูไก่รู้ฤทธิ์ของมันดีนะคะเพราะว่าเคยโดนหลายรอบแล้วบางคนโดนแล้วก็คันนะแต่กูไก่โดนแล้วมันแสบร้อนนะคะร้อนเหมือนโดนน้ำร้อนลวกเลยอ่ะไม่ชอบเลยอุ้ยแต่หอมอร่อยมากนะตำแยฝรั่งนี่ถ้าพวกเราอยากกินมีที่เก็บนะคะพี่มิก เคยพาไปเก็บมาทำพาสต้ายัดไส้พาสต้าเนื้ออร่อยไหนๆนะคะก็ต้องเดินผ่านทุ่งเนี้ยอยากรู้อยากเห็นมากเลยเดี๋ยวแวะลงไปดูหน่อยนะคะคือมันไม่เปลี่ยวนะมันติดถนนแล้วมันก็โล่งนะคะไม่อันตรายเดี๋ยวค่อยๆเดินลงไปกลัวแบบย่ำลงไปในขี้โคลนปึ๊บเลอะกลับบ้านขอสำรวจหน่อยว่ามีผักอะไรบ้างสำรวจใกล้ๆนี่แหละคือข้องใจมากอ่ะเห็นลุงคนหนึ่งนะคะทุกปีเลยอ่ะกับถุงใบใหญ่แกจะมาเก็บผักไม่รู้ผักอะไรน่าจะเป็นระปอนโซโลเจ้าหัวสีขาวๆนั่นแหละเฮ้ยมีผักกาดป่าด้วยนี่ต้นผักกาดป่าของอร่อยเลยนี่ต้องรอเก็บตอนที่เขาออกดอกอ่อนๆ นะคะจะอร่อยครั้งหน้าจะได้รู้นะคะว่ามีอะไรจะได้มาเก็บหัวเราะทำไมอ่ะหญ้าแอนยืดที่นี่คนไม่นิยมกินนะคะแต่เขาเอาไปทำยาทานสดๆเนี่ยไม่นิยมเลยรู้แต่ไอ้ผักตัวนี้เยอะมากๆเลยนี่ผักสลัดตัวนี้เอาไปกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกนะคะนี่เห็นกันไม่เอ่ยโอ้ยมันแดดส่องเนาะนี่นะคะเยอะมากเลยขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยป้ายุพินชอบนะคะผักอันเนี้ยเอาไปแกงรวมป้าบอกอร่อยมากเลยค่อยๆย่องแครอทปลาก็มีต้นไม่ค่อยงามเท่าไหร่มีแน่ๆนะคะเจ้าระปอนโซโลแต่มันต้องซ่อนอยู่อะบางทีอะมันขึ้นเวลามันยังไม่งามนะมันก็จะเป็นต้นเล็กๆอยู่ข้างใต้ต้นไม้ต้นอื่นเนาะไอ้ต้นหญ้าต้นอื่น
หาอะไรไม่เจอแล้วนะคะนี่ไม้กันสั่นก็เบ็ดหมดแล้วพี่มิโก้มาถึงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ